สวัสดีครับผมชอบเดี๋ยวมาดูนะครับโต๊ะไม้เก่าๆนะครับท่านผู้ช่วยกำลังล้างว่ามันจะเป็นไม้อะไรนะครับของแท้ขนาดนี้ผม2,000ขายป่ะครับโอ้ยก็มีขายนะเอาเป็นพระสั่งนี้อันนี้ขอนะป้าไม้ขอได้อันนี้นะเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงครับทำไมถึง2,000ไม่ขายเนี่ยท่านช่วยกำลังทำความสะอาดอยู่ผงหน้าครับผงหน้ามันสิโตนขึ้นนั่นแหละผงไม่สิออกด้วยนะออกแล้วแล้วก็หน้าเอาเปิดน้ำล้างผมว่าเนาะเราจะเอาผงเนาะนี่ครับมาดูครับความสวยงามนี่คือไม้พยูงนะครับมันมีตำนานนะครับท่านผู้ใหญ่ได้คอจากป่าไม้บ่ขอยึดหรือรุ่นครับเออเป็นละคอเอาตะเก้าตะกี้โหตะนานแล้วเนาะนานแล้วนะครับผมเออยันเพิ่นไปเลยหือขอกระลากระลุกละเอาไว้วางพระลงน้อยเป็นที่วางพระเนาะรูปน้ำเนียวน้ำเปล่าๆนะครับรูปไปช่วยกันแล้วจะลงอันนั้นซื้อนะก็ได้มาโอ้ลงแล้วเกอน้ำสันไลพัดทำแห้งแล้วก็ลงแล้วเกอเป็นเงาเรื่องเงาเงาสีทาไม้เมื่อกี้แล้วเกอครับงามขนาดงามงามงามโอ้สุดยอดดีต้องเช็ดน้ำให้มันฉ่ำก่อนเนาะท่านผมเอามาเช็ดเลยบ่อสีน้ำมันสีมันซึมเข้าสีน้ำนี่ครับเดี๋ยวนี้ให้มันนี่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดนะครับของวัดซึ่งได้ขอที่ไม้ที่เห็นกันได้ขอจากป่าไม้เป็นไม้สีสันบริทาสีเอาได้ครับนี่เป็นไม้อันนั้นเลยเป็นลายของไม้เลยแม่มาครับท่านผู้ช่วยครับนี่มันเป็นลายของไม้เลยเนาะลายไม้เลยละธรรมชาติเลยละธรรมชาติสีธรรมชาตินะครับยังบริทายังไม่ลงแลกเกอร์ครับล้างซะก่อนตากแห้งนะครับได้ยังว่ากันอีกทีนึงเนาะเอาถังมาคัดแลกเกอร์พ่นผมว่าบ่ต้องคัดหรอกผมว่าเอามันรูปๆเอากระดาษทรายละเอียดนะครับก็กระดาษทรายนี่แหละดูถังนะมันยังหัวจะใช้แห้งคมหน่อยอย่างมีเวลาก็ชวนโอต่อขึ้นมารถถังเพิ่นมีเพิ่นมีรถถังป่ะโอ้เพิ่นเป็นช้างไหนโอต่อกอบบานเห็ดมันนะครับย่างเหมือนเห็ดบานป่ะThank you.
นี่ครับนี่ล่างระดับต้นๆเลยนะครับขั้นตอนแรกคือซื้อได้ครับนี่สีงามครับเพราะว่าเป็นไม้งามไม้งามเป็นลายงามเนาะโอ้สุดยอดเลยครับเป็นไม้มีมูลค่าครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ